วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่132ข้อที่14ถึง16บันทึกว่าตรัสว่านี่เป็นที่พำนักของเราเป็นนิดเราจะอยู่ที่นี่เพราะปรารถนาเช่นนั้นเราจะอำนวยพรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้เราจะให้คนจนของเมืองนี้อิ่มด้วยขนมปังเราจะเอาความรอดห่มปุโรหิตของเมืองนั้นและธรรมิกชนของเมืองนั้นจะโห่ร้องด้วยความชื่นบานข้อคิดจากพระวจนะที่ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า 1. ที่นั่นชีวิตนั้นจะรับการอำนวยพรอย่างมากมายจากพระองค์ 2. คนยากจนคนขัดสนจะได้อิ่มจากพระองค์มีอาหารการกินเหมาะสมกับความจำเป็น 3. จะมีผู้รับใช้จะมีการรับใช้จะมีความรอดเกิดขึ้นในที่นั้นเมืองนั้นชีวิตนั้น 4.ที่นั่นชีวิตนั่นจะมีความชื่นบานมีความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอวยพรค่ะ